สดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาสอนวิธีพับชุดว่ายน้ำแบบต่างๆค่ะมีหลายแบบเลยนะคะทั้งแบบบิกินี่แล้วก็แบบเต็มตัวนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจโปรดติดตามชมได้เลยค่ะนุ้ยจะพับชุดว่ายน้ำชุดแรกให้ดูนะคะก็วางผ้าอย่างนี้แล้วก็พับจากตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะก็พับอย่างนี้เข้าไปนะคะแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้แล้วก็นี้แล้วก็จะดังส่งออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ตัวแรกอันนี้ก็เป็นแบบชุดแบบเต็มตัวเหมือนกันแต่จะเห็นว่าดูวุ่นวายนิดหน่อยตรงนี้เป็นตรงด้านกางเกงในเขาแล้วตรงนี้ก็มีสายยงยางแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้างหน้ามันดูวุ่นวายอย่างนี้เนาะก็เคยพับอันนี้เข้ามาก่อนนะคะตรงที่เป็นตัวยกทรงเนาะแล้วก็นี่นะคะคือพับให้เป็นสี่เหลี่ยมนี้หลังจากนั้นพับนี้นะคะแล้วก็พับนี้นะคะแล้วก็พับนี้ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนึงนะคะเป็นแบบเบสิกเหมือนกันที่นุ้ยคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็น่าจะมีข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็คือว่าพับตรงเป้าเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะนี่พับเข้ามาเพื่อทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็แค่พับครึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วต่อจากนั้นตรงนี้ไม่สวยเราก็ซ่อนไว้ข้างในก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นแทงกินี่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีสองส่วนนี้ส่วนตรงท็อปด้านบนอันนี้ตรงเป็นส่วนกางเกงในบิกินี่นะคะทีนี้อ่ะเรามาพับอันนี้กันก่อนอันนี้ก็คือมีฟองน้ำอยู่ตรงนี้นิดหน่อยเนาะโอเคข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนุ้ยจะพับตรงนี้เข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้มันจัดคือถ้ารู้สึกมันสี่เหลี่ยมไม่พอก็พับอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วต่อจากนั้นก็พับอันนี้ไปแล้วก็อันนี้นะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ตรงกางเกงในกางเกงในเพื่อนๆก็สามารถไปดูวิธีพับกางเกงในของหนูได้นะคะวิธีพับก็สไตล์เดียวกันนะคะพับนี้แล้วก็อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเซตแบบนี้มาชุดนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นเหมือนกันอันนี้ด้านหน้านี่เป็นเหมือนกับบิกินี่แต่กางเกงก็เป็นสไตล์บอยช็อตนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือโอเคเก็บสายเข้ามาก่อนเนาะนะคะแล้วนี้หนูจะพับเข้ามานะคะแล้วก็อันนี้แล้วแต่ว่าอยากจะพับครึ่งแบบนี้ไปเลยก็ได้หรือจะพับเป็น3ส่วนก็ได้นะคะต้องเอามือช่วยจับนิดนึงเพราะว่าเขาตัวเล็กมากนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เองก็ง่ายๆนะจับไว้นะคะตอนนี้แล้วก็พับอาจจะพับเป็นซ้ำพับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้หรือว่าจะพับยาวเลยก็ได้ค่ะนะคะนะก็จะได้เป็น2ชิ้นสวยๆแบบนี้นุ้ยไม่มีแบบนี้แต่ว่านุ้ยว่ามันหน้าตาคล้ายกันก็คืออันนี้เป็นสปอร์ตบราของเองค่ะแต่ว่าหน้าตามันก็เหมือนกับชุดว่ายน้ำนี่แหละอันนี้ก็เป็นกางเกงในว่ายน้ำอีกตัวหนึ่งของหนึ่งนะคะนี่คือจริงๆจะเป็นสปอร์ตบราแล้วมันก็จะมีชิ้นแบบนี้ใช่ป่ะคะอันนี้ฟองน้ำเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะนะคะก็โอเคคอนเซปต์เดิมก็คือว่าเราต้องพับเก็บไอ้ตรงนี้ออกมาก่อนสายเนาะทีนี้ตรงนี้มันพับแบบนี้ก็เดี๋ยวจะทำให้ตรงบราเสียทรงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่างมันเนาะเราก็แค่พับนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าพับนิดหน่อยเท่าที่พับได้แค่นี้พอเนาะแล้วก็แบบนี้ไปนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้สมมุตินี้เป็นกางเกงในที่คู่กับบิกินี่เขานะคะพับอันนี้เข้าไปอันนี้มีสายเข็มขัดวุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วเวลาเก็บก็เก็บแบบนี้ค่ะเป็นคู่กันไปแบบนี้ไปทั้งหมดพอเก็บมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็จะเรียบร้อยแบบนี้
ดอกมาเป็นเรียบร้อยแบบนี้ก็ไปเก็บในเกะได้แบบนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะนุ้ยหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย